องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวที่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะนอกคอนเซปต์ของรายการเรานะครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยตั้งชื่อว่าเล่ารอบโลกแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตนำเสนอรายการเล่านอกโลกนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอวกาศบ้างดีกว่านะครับเพราะว่า70กว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกของเราถูกต้องไหมครับทั้งในมุมมองของศิลปะวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินเรื่องต่างๆประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญประวัติศาสตร์เมืองอะไรต่อมีอะไรนะครับเรื่องที่ผมเดินทางเรื่องที่ผมให้ความสนใจวันนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ฟังลองออกไปนอกโลกกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็เรามาคุยกันเรื่องเล่านอกโลกกันเวลาพูดถึงนอกโลกเนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงอวกาศอันเวิงหวางแต่ว่าเนื่องจากความที่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อวกาศในมุมมองที่มันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราอาจจะขยายความต่อไปจนถึงอนาคตของอวกาศนะครับว่าตกลงความที่เราพูดกันบ่อยๆว่าอวกาศคือพรมแดนสุดท้าย the final frontier เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงคำว่าพรมแดนเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นพื้นที่เปิดมันเป็นพื้นที่ใหม่นะครับแน่นอนมันหมายถึงโอกาสใหม่ๆในการที่จะไปทำอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยด้วยแต่พรมแดนมันก็หมายถึงความที่มันเป็นชายขอบที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นบางครั้งอำนาจรัฐมันไปไม่ถึงกฎหมายมันไปไม่ถึงมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมันตกลงกันด้วยการใช้กำลังด้วยการใช้อาวุธเพราะนั้นโอกาสมันมาพร้อมกับความท้าทายและภาวะคุกคามอวกาศมีลักษณะเป็นอย่างนั้นและอวกาศคือพรมแดนสุดท้ายของมวลมนุษยชาติแต่ก่อนที่จะพูดถึงอนาคตเราลองย้อนกลับไปในอดีตก่อนครับผมคิดว่าเวลาย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยแน่นอนอวกาศนอกจากจะเป็นความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วในความเป็นจริงอวกาศคือประเด็นทางด้านการเมืองครับถ้าจะเล่าเรื่องนี้ผมคิดว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าสปุตนิกโมเมนต์ครับสปุตนิกโมเมนต์หรือว่าช่วงเวลาแห่งสปุตนิกครับช่วงเวลาแห่งสปุตนิกสปุตนิกโมเมนต์ก็คือช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตครับมหาอำนาจฝ่ายตะวันออกในทศวรรษ1950สามารถที่จะส่งดาวเทียมดวงแรกของมวลมนุษยชาติขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จในวันที่4ตุลาคมปี1957โดยที่สหรัฐอเมริกามหาอำนาจฝ่ายตะวันตกคู่แข่งในเกมการเมืองระหว่างประเทศไม่ระแคะระคายไม่รับรู้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวครั้งนี้มาก่อนแน่นอนครับเราพบนะครับว่าไอภาวะเช่นนี้มันทำให้สหรัฐอเมริกาอึ้งทึ่งแล้วก็เสียวลองนึกภาพดูนะครับว่าโซเวียตเนี่ยสามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปได้โดยใช้ดาวเทียมสปุตนิก1เมื่อวันที่4ตุลาคมปี1957กว่าที่สหรัฐอเมริกาจะสามารถส่งดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐที่ว่าชื่อว่า Explorer 1ขึ้นไปได้เนี่ยก็ล่วงเข้าไปอีกปีหนึ่งครับวันที่31มกราคมปี1958เท่านั้นยังไม่พอครับกว่าจะถึงเวลานั้นลองนึกภาพดูหลังจากที่สปุตนิกออกสู่วงโคจรได้สำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพอถึงวันที่13กันยายนปี1959รัสเซียส่งจรวดไปถึงดวงจันทร์ได้สำเร็จครับโซเวียตพัฒนาโครงการชื่อว่าลูน่า2ลูน่า2คือความพยายามในการที่จะออกจากแรงดึงดูดของโลกครับซึ่งทำสำเร็จตั้งแต่ลูน่า1ในปี1959วันที่4มกราคมสังเกตเห็นไหมฮะในวันที่อเมริกายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนักโซเวียตพ้นจากแรงดึงดูดไปแล้วและพอถึงวันที่13กันยายนปี1959โซเวียตก็สามารถส่งโครงการลูน่า2กลายเป็น
ยานอวกาศลำแรกครับที่สามารถที่จะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้ถึงแม้จะเป็นยานที่ปราศจากคนขับก็ตามต่อด้วยครับ September 1959ต่อด้วย October 1959ครับตุลาคมห่างออกมาอีกไม่กี่วันส่งยานลูน่า3ครับคราวนี้ไม่ชนดวงจันทร์แต่อ้อมไปด้านหลังของดวงจันทร์ครับแล้วสามารถที่จะถ่ายรูปสิ่งที่เรียกว่า Far Side of the Moon ด้านหลังของดวงจันทร์ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้มองเห็นเพราะเวลาเราส่องกล้องโทรทัศน์ออกไปส่องกล้องเทเลสโคปออกไปจากโลกส่องกล้องดูดาวไปจากโลกเนี่ยเราเห็นแต่เฉพาะด้านหน้าของดวงจันทร์ครับโอ้โหลองนึกภาพดูว่าถ้าสิ่งนี้ทำให้โลกสั่นสะเทือนเมื่อโซเวียตสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้ทำยังไงล่ะวิธีการที่จะเอาชนะแน่นอนวิธีการที่จะชนะของฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็คือปี1960เดือนมีนาคมครับส่งยานชื่อว่าไพโอเนียร์5โดยสหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปสำรวจระบบสุริยะครับแต่ว่าแน่นอนการสำรวจสุริยะเนี่ยมันใช้เวลามากถูกต้องไหมครับในขณะที่ต่างฝ่ายต่างแข่งกันในการที่จะส่งอวกาศยานนะครับหรือว่ายานอวกาศที่ไม่มีคนขับไม่มีมนุษย์มีแต่เฉพาะเครื่องจักรเท่านั้นโซเวียตประสบความสำเร็จอีกครั้งครับนั่นก็คือการส่งสุนัขเพศเมียที่ชื่อว่าไลกาไลกาเป็นภาษารัสเซียครับแปลว่าช่างเห่าไลกาเป็นสุนัขพันผสมเป็นสุนัขพันทางครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับโดยกระบวนการต่างๆแล้วก็พบว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยมีความฉลาดรู้ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารผ่านการเห่าได้เพราะฉะนั้นไลกาเองเนี่ยเลยถูกส่งขึ้นไปและนี่คือการส่งสิ่งมีชีวิตชนิดแรกขึ้นสู่วงโคจรครับการส่งสิ่งมีชีวิตชนิดแรกขึ้นสู่วงโคจรของไลกาเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะว่าอะไรสำเร็จและมหัศจรรย์มากๆในวันที่19สิงหาคมปี1960ของโซเวียตโดยยานสปุตนิก5เนี่ยนะครับมันประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นการยืนยันครับว่าเราสามารถที่จะส่งมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตขึ้นไปในพื้นที่อันว่างเปล่าพื้นที่อันว่างเปล่าเราเรียกมันว่า Space พื้นที่อันว่างเปล่าเราเรียกว่าอวกาศที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขเต็มไปด้วยข้อจำกัดที่แร้นแค้นมืดมิดและหนาวเหน็บได้และนั่นคือการปูทางไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติครับนั่นก็คือการที่สหภาพโซเวียตสามารถส่งนักอวกาศนักอวกาศของรัสเซียเนี่ยจะเรียกว่าคอสโมนอตนักบินอวกาศหรือว่านักอวกาศนามว่านาวาเอกยูริอเล็กเซเยวิชกาการินหรือว่ายูริกาการินขึ้นไปเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เดินทางไปยังยานอวกาศครับเขาเดินทางไปพร้อมกับยานอวกาศที่ชื่อว่าวอสต็อกครับวอสต็อกก็แน่นอนนะครับเป็นภาษารัสเซียแปลว่าตะวันออกเพราะอย่าลืมว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงพีคของช่วงสงครามเย็นครับการแข่งขันอยู่ในทุกมิติและโซเวียตเองก็ถือว่าเป็นผู้นำของสิ่งที่เรียกว่า Eastern Bloc หรือว่าโลกตะวันออกในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำของ Western Bloc หรือว่าโลกตะวันตกดังนั้นการแข่งขันเพื่อที่จะเอามนุษย์ขึ้นสู่วงโคจรยานอวกาศก็ต้องชื่อวอสต็อกครับที่แปลว่าตะวันออกหรือพลังตะวันออกและยูริกาการินก็สามารถที่จะโคจรในยานวอสต็อกของเขาครบรอบโลก1รอบได้ในวันที่12เมษายนปี1961ครับโอ้โหลองนึกภาพดูนะครับส่งดาวเทียมขึ้นไปครั้งแรกโซเวียตก็ชนะเอาสิ่งมีชีวิตชนิดแรกขึ้นไปโซเวียตก็ชนะเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้โซเวียตก็ชนะเอามนุษย์ขึ้นไปอยู่บนวงโคจรได้โซเวียตก็ชนะคราวนี้จะทำยังไงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงไอ้การแข่งขันกันส่งมนุษย์ขึ้นไปบนวงโคจรเนี่ยมันเป็นเวลาที่เป็นการแข่งขันกันแบบถ้าเป็นม้านี่ก็ต้องเข้าเส้นชัยแบบถ่ายรูปตัดสินกันนะครับว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในวันที่ยูริกาการินกับยานวอสต็อก1ขึ้นไปบนวงโคจรได้สำเร็จในวันที่12เมษายนปี1961อ่ะของสหรัฐอเมริกาเองก็เตรียมที่จะยิงจรวดแล้วก็ส่งยาน Freedom 7ขึ้นไปและมีมนุษย์คนแรกขึ้นไปเช่นเดียวกันครับแต่สหรัฐอเมริกาทำสำเร็จหลังจากที่โซเวียตทำสำเร็จไม่ถึง1เดือนครับโซเวียตทำสำเร็จในวันสงกรานต์ครับ12เมษายนปี1961สหรัฐอเมริกาทำสำเร็จในวันที่5พฤษภาคมปี1961ครับ
ห่างกันไม่ถึง30วันนะครับอลันเชพเพิร์ดก็สามารถที่จะพายาน Freedom 7วนรอบโลกได้แต่แพ้ก็คือแพ้ครับเพราะนั้นเมื่อแพ้ขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะด้อยกว่าในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเกือบทุกมิติและนั่นนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าการแข่งขันทางอวกาศหรือว่า Space Race ครับซึ่ง Space Race หรือว่าการแข่งขันทางอวกาศเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสนามรบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ามกลางความขัดแย้งในสภาวะสงครามเย็นเห็นไหมฮะอวกาศไม่ได้เป็นเรื่องแค่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับแต่อวกาศเป็นเรื่องทางการเมืองอวกาศเป็นเรื่องทางสังคมศาสตร์อวกาศเป็นเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันทางอวกาศหรือ Space Race ถ้าจะมีหมุดหมายการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็คงจะต้องกลับไปวันที่25พฤษภาคม1961ครับ25พฤษภาคมปี1961สิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสำคัญคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสำคัญมากๆเลยก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีขอความเห็นชอบการสนับสนุนในทุกมิติโดยเฉพาะแน่นอนครับในเรื่องของเงินทุนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของกำลังคนจากสภาคองเกรสโดยประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะนำมนุษย์ลงจอดบนดวงจันทร์และส่งเขากลับสู่โลกอย่างปลอดภัยก่อนสิ้นทศวรรษ Landing a man on the moon and return him safely to the earth before the end of the decade เขาประกาศพฤษภาคมปี1961ครับนั่นแปลว่าสหรัฐอเมริกามีเวลาจนถึง31ธันวาคมปี1969ในการที่จะส่งมนุษย์คนแรกเอาชนะรัสเซียให้ได้เพื่อไปถึงดวงจันทร์ครับและแน่นอนครับสหรัฐก็สามารถทำได้สำเร็จครับเมื่อสามารถส่งนักอวกาศของสหรัฐอเมริกานักอวกาศเรียกว่าแอสโทรนอตนะครับในขณะที่ของรัสเซียเรียกว่าคอสโมนอตนะครับแอสโทรนอต2นายก็คือนิวอาร์มสตรองแล้วก็เอ็ดวินอีบัสอัลดรินจูเนียร์ทั้ง2นายนะครับคือนักบินอวกาศหรือว่านักอวกาศ2คนแรกที่สามารถลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ณทะเลแห่งความเงียบสงบหรือว่า Mare Tranquillitis นะครับได้สำเร็จในวันที่20กรกฎาคมปี1969หรือว่าก่อนเดดไลน์เพียงแค่6เดือนเท่านั้นพร้อมกับคำกล่าวอมตะวาจาของนิวอาร์มสตรองครับว่านิวอาร์มสตรองก็คือมนุษย์คนแรกที่ได้เดินบนพื้นผิวของดาวเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่โลกนะครับคำกล่าวคลาสสิกของเขาเขาพูดว่าก้าวเล็กๆของมนุษย์แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ One small step for a man, one giant leap for mankind. คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เห็นไหมฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้แพลงผลักดันจากการแข่งขันเนี่ยมันสามารถทำให้มนุษย์ไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นมาและนี่คือการเดินทางที่ไกลที่สุดของมวลมนุษยชาตินะครับจากพ้นจากดวงจันทร์ไปแล้ว Deep Space หรืออวกาศลึกเนี่ยยังไม่ใช่ส่วนที่ประเทศใดในโลกหรือมนุษย์คนใดในโลกเคยเดินทางไปถึงแน่นอนเราอาจจะมียานอวกาศส่งออกไปนะครับยานอวกาศบางลำของเราอย่างเช่น Voyagers นะครับสามารถที่จะเดินทางออกนอกระบบสุริยะจักรวาลไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หยุดการส่งสัญญาณกลับมาแล้วทำให้เราสามารถที่จะเดินทางไปสามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากระยะที่ใกล้มากขึ้นกับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างเช่นดาวพฤหัสอย่างเช่นดาวเสาร์ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เส้นทางที่มนุษย์เดินทางไปได้ด้วยตัวเองครับการเดินทางไปด้วยมนุษย์สามารถทำได้สำเร็จในครั้งนั้นนะครับก็โดยนิวอาร์มสตรองแล้วก็แน่นอนไม่ใช่นิวอาร์มสตรองคนเดียวครับแต่ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของมนุษย์จำนวนมากนะครับและในขณะเดียวกันการแข่งขันทางอวกาศและอวกาศมันก็หมายถึงสงครามด้วยครับอวกาศคือสงครามครับเพราะว่าแน่นอนว่าการแข่งขันทางอวกาศคือหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่สุดของสงครามเย็นแต่ผลประโยชน์มหาศาลที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติก็เกิดขึ้นจากสงครามดังกล่าวแม้แต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอวกาศแน่นอนครับเทคโนโลยีอวกาศก็เกิดขึ้นจากสงครามเช่นเดียวกันต้องย้อนหลังกลับไปครับเมื่อเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ในความพ่ายแพ้ของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1
เยอรมันถูกกดดันให้ลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายครับในสนธิสัญญาแวร์ซายมีข้อตกลงห้ามมิให้เยอรมันพัฒนาอาวุธแต่ข้อตกลงไม่ได้รวมถึงการพัฒนาจรวดครับจรวดหรือว่าร็อกเก็ตดังนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1พรรคนาซีจึงสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนจำนวนมากให้กับวิศวกรและสถาปนิกอากาศยานชื่อว่าแวนแฮร์ฟอนบราวน์แวนแฮร์ฟอนบราวน์พัฒนาโครงการชื่อว่า V2 ครับ V2 หรือว่า V2 ย่อมาจาก Vergel Tungswaffe Vergel Tungswaffe หรือ V2 แปลว่าอาวุธล้างแค้นครับแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าจรวดนี้ถูกสร้างขึ้นมาและใช้ชื่อรหัสโครงการว่า V2 โดย V2 เป็นภาษาเยอรมันย่อมาจากคำว่าอาวุธล้างแค้นและนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1940ครับและจากนั้นในอีกเพียงไม่กี่ปีครับในปี1944นะครับจรวด V2 ก็กลายเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า Intercontinental Ballistic MissilesICBM ชนิดแรกครับที่สามารถที่จะจุดระเบิดในแนวตั้งหรือว่า vertical take off ก็เหมือนเวลาเราเห็นการส่งจรวดนะครับจรวดเนี่ยยิงขึ้นไปเป็นแนวตั้ง vertical take off ที่สามารถเดินทางได้ถึงระดับความสูงที่ 176,000 เมตรเหนือระดับพื้นผิวหรือว่า176กิโลเมตรครับนั่นก็เลยทำให้ V2 กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดแรกของมวลมนุษยชาติที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งแรกที่มนุษย์โลกส่งขึ้นสู่อวกาศคืออาวุธล้างแค้นและอาวุธล้างแค้นนั้นก็ถูกส่งขึ้นไปเพื่อถล่มมหานครลอนดอนให้ย่อยยับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1944เห็นไหมครับว่าอวกาศครั้งแรกที่เกิดขึ้นของมวลมนุษยชาติเกิดจากการล้างแค้นเกิดจากการทำสงครามและแน่นอนครับหลังการทำสงครามโลกครั้งที่2จบลงแวนแฮร์ฟอนบราวน์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรสงครามแต่อาชญากรสงครามคนนี้ไม่เคยถูกลงโทษครับเพราะเมื่อมหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐต้องการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะทำให้ตนเองมีแสนยานุภาพที่เข้มแข็งที่สุดในโลก Operation Paperclip หรือว่าปฏิบัติการคลิปหนีบกระดาษจึงเกิดขึ้นครับและในภายใต้ Operation Paperclipแวนแฮร์ฟอนบราวน์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเยอรมันอีกราวๆ 1,500 คนจึงไม่ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงครามหากแต่พวกเขาถูกพาตัวไปยังสหรัฐอย่างลับๆที่สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่2แวนแฮร์ฟอนบราวน์ทำงานในการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางครับ Medium Range Ballistic Missile หรือว่า MRBM ให้กับกองทัพบกสหรัฐพร้อมๆกันนั้นก็เขาร่วมวิจัยในโครงการ Explorer 1จำชื่อได้ไหมครับ Explorer 1ก็คือโครงการส่งดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐขึ้นสู่วงโคจรซึ่งทำได้สำเร็จในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1958นะครับเกือบครึ่งปีหลังจาก Sputnik Moment ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วและแน่นอนครับเพราะความสำเร็จนี้ทำให้แวนแฮร์ฟรอนบาวถูกโอนย้ายไปยังหน่วยงานที่ตั้งใหม่ขึ้นมาของสหรัฐนั่นก็คือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติNational Aeronautics and Space Administration หรือว่า NASA ที่เรานิยมเรียกกันว่า NASA NASA ถูกก่อตั้งขึ้นวันที่29กรกฎาคมปี1958ครับ6เดือนหลังจากที่อเมริกาสามารถที่จะส่งดาวเทียม Explorer 1ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จแล้วแวนแฮร์ฟอนบราวน์อดีตอาชญากรสงครามของพลพรรคนาซีก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลครับ George C. Marshall Space Flight Center หรือว่า MSFC MSFC อยู่ที่อลาบามาครับปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางของโครงการสถานีอวกาศนานาชาติแต่ในขณะนั้นครับในปี1958งานสำคัญที่แวนแฮร์ฟอนบราวน์ได้รับผิดชอบก็คือเขาเป็นหัวหน้าสถาปนิกใหญ่ของโครงการจรวด Saturn ครับซึ่งจรวด Saturn มีความสำคัญมากครับเพราะในวันที่16กรกฎาคมปี1969 4วันก่อนที่ Neil Armstrong จะลงจอดบนดวงจันทร์ณฐานยิงจรวด 39A แหลมเคนเนดีรัฐแคลิฟอร์เนียวอนแฮร์ฟอนบราวน์ก็คือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ร่วมเป็นผู้ปฏิบัติการในการส่งมนุษย์คนแรกขึ้นสู่และลงจอดบนดวงจันทร์ภายใต้โครงการอพอลโลป
ี1975แวนแฮร์ฟอนบราวน์ได้รับเหรียญ National Medals of Science เหรียญสดุดีชั้นสูงที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและได้รับการขนานนามต่างๆนานาครับว่าเป็นบิดาแห่งจรวดและวิทยาศาสตร์อวกาศ Fathers of Space Travels Fathers of Rocket Science Father of the American Lunar Program และผลงานสุดท้ายของเขาก็คือการผลักดันโครงการของการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคาร Human Missions to Mars ไม่น่าเชื่อนะครับว่าชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนจะพลิกผันทั้งต่อตนเองและต่อการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขนาดนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ตอนนี้เนี่ยสงครามเย็นมาถึงจุดพีคเราเดินทางมาจนถึงจุดที่เราสามารถที่จะส่งมนุษย์พ้นวงโคจรเข้าสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันครับว่าโอ้โหแล้วในที่สุด Space Race หรือว่าการแข่งขันทางอวกาศมันไม่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามอวกาศหรือว่า Star Wars ได้อย่างไรครับสำหรับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcastเล่ารอบโลกตอนเล่านอกโลกหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและเรื่องเล่านอกโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitterไทย PBS Podcast Build the World Via the Voice